คุณลุงมีวิธีการรักษาสิวอย่างไรให้หายชัวร์หายขาดไปฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทำขึ้นเพื่อสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะมีปัญหาสิวโดยเฉพาะนะคะคลิปค่อนข้างยาวนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นสิวมีความสนใจอยากฟังก็ยินดีค่ะแต่สำหรับเพื่อนที่เป็นสิวมีปัญหาสิวนะคะก็ลองฟังดูนะคะเป็นแนวทางหนึ่งที่คุณลุงภูมิใจนำเสนอค่ะเพราะว่าเคยมีปัญหาสิวแล้วหายนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ลุงก็จะมาแกะผลิตภัณฑ์ที่พอดีสั่งซื้อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าคือเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนน่ะพี่ลุงเป็นสิวแล้วก็เป็นสิวคล้ายๆเป็นสิวเรื้อรังอาจจะเกิดจากการแพ้ครีมที่มันไม่เหมาะกับผิวหน้าเราก็คือสุ่มเสี่ยงใช้ครีมไปเรื่อยเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากหาครีมที่มันแบบช่วยผิวเรากระจ่างใสอะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนปรากฏว่าผิวแพ้ครีมนะคะช่วงนั้นผิวแพ้ครีมก็ไม่รู้จะทำยังไงสิวขึ้นเต็มเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสิวแล้วก็ทำให้เราทุกข์ใจมากก็เข้าคลินิกแพงๆหาหมอก็แล้วนะคะหาคลินิกที่มันแพงๆก็แล้วหมดไปเยอะค่ะสำหรับผิวหน้าที่เป็นสิวของพี่ลุงก็เลยแบบทำไงดีนะไปเจอหนังสือเล่มนึงก็เลยอ่านไหนๆหน้าเราพังขนาดนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงละลองดูสักตั้งไปเจอหนังสือนิยายศาสตร์เล่มนึงเนาะเขาโฆษณาเกี่ยวกับครีมอีกแหละนะคะแต่ว่าชื่อบริษัทนะคะชื่อบริษัทชื่อว่าบริษัทราชูเล่คอสเมติกก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าบริษัทเขาเป็นยังไงมีที่มามีที่ตั้งชัดเจนถูกต้องอะไรไหมปรากฏว่าได้ข้อมูลที่มั่นใจได้ก็เลยลองสั่งครีมของเขามาใช้ดูเพราะว่ามันมีคนมารีวิวเยอะว่าครีมของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผิวหน้าที่เป็นสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวสิวเรื้อรังสิวอักเสบหรือสิวแพ้ครีมอะไรพวกนี้เขาสามารถรักษาได้ก็เลยลองดูสักตั้งนึงไหนๆก็แบบมันเป็นสิวแล้วอ่ะแล้วก็หมดมาเยอะด้วยนะคะก็เลยลองสั่งดูนะคะก็เลยใช้มาตอนนั้นเนี่ยเคยทำคลิปไปทีนึงแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาอินบ็อกซ์มาถามกันเยอะเลยว่าคุณลุงใช้ครีมอะไรที่วันนั้นพูดไม่เห็นบอกยี่ห้อเลยนะคุณลุงก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากจะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเขาเพราะไม่ได้มีการสปอนเซอร์หรือมีการติดต่อให้มารีวิวอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคือจากประสบการณ์การใช้แล้วปรากฏว่ามันเห็นผลที่ดีมากนะคะจนแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดนหลอกแล้วก็ครีมเนี่ยน่าไว้ใจได้แน่นอนเพราะว่าใช้ไป 2-3 เดือนสิวที่เป็นเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สิวเก่ามันก็ค่อยๆหายสิวใหม่มันก็ไม่มาซึ่งคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยปัญหาหนักอกหนักใจก็คือว่าสิวเก่ายังไม่ทันหายสิวใหม่ก็มาอีกแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้หนักอกหนักใจแล้วก็รู้สึกท้อว่ารักษายังไงก็ไม่หายแต่ครีมตัวนี้นะคะมันสามารถยับยั้งสิวไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้แล้วมันก็ค่อยๆรักษาสิวเก่านะคะให้เกิดการอักเสบน้อยลงนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆนะคะผิวไม่มันนะคะมันช่วยลดการเกิดสิวใหม่รักษาสิวเก่าของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างนึงก็คือว่าจุดด่างดำที่อยู่บนใบหน้าของเราเนาะมันค่อยๆจางลงนะคะมันก็คือผัดเซลล์ผิวเก่าของเราอะนะคะหลุดออกไปแล้วก็สร้างผิวใหม่ให้เรากลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในครีมตัวนี้จริงๆนะคะก็เลยสมัครสมาชิกแล้วก็คือสมัครเนี่ยไม่ได้ต้องการขายแต่ต้องการสมัครเพื่อซื้อครีมในราคาสมาชิกนั่นเองนะคะเพื่อนอันนี้ก็บอกได้เลยว่าใช้มาต่อเนื่องมาหลายปีมากแล้วนะคะเคยทำคลิปนี้ไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็หยุดการทำคลิปไปนะคะเพิ่งมาจริงจังการทำคลิปใหม่4เดือนที่แล้วบอกตรงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆที่เคยอินบ็อกซ์มาถามแล้วลุงไม่ตอบเพราะสมัยก่อนไม่ค่อย
ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่มีคนมาถามก็ไม่ได้เข้ามาตอบเขานะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาเล่น YouTube แบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นการตอบแทนแล้วก็ตอบคำถามเพื่อนๆนะคะที่เขาถามว่าคุณลุงใช้ครีมอะไรพอดีคุณลุงไม่ได้บอกยี่ห้อครีมที่คุณลุงใช้รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่ายี่ห้อที่คุณลุงใช้มันชื่ออะไรเขาจะไปหาซื้อนะคะวันนี้ก็จะมาตอบเพื่อนๆแล้วนะคะไม่รู้เพื่อนๆคนที่ถามเนี่ยเขาจะเข้ามาชมหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขาเข้ามาชมวันนี้คุณลุงก็ขอตอบเลยก็แล้วกันนะคะว่าเนี่ยค่ะเพิ่งได้รับมานะคะไปสนีเพิ่งมาส่งหมาดๆเลยนะคะค่ะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะนะคะยี่ห้อนี้นะคะกระปุกเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะคะให้เพื่อนๆดูเลยว่าภายในของครีมตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคือที่ลุงต้องสั่งใช้ต่อเนี่ยเพราะว่าไม่กล้าไปใช้ครีมตัวอื่นอันนี้คือถ้าเราหยุดใช้เคยหยุดใช้ไปสักพักหนึ่งเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงหยุดใช้ไปสักพักหนึ่งสิวก็ไม่ขึ้นแล้วหน้าเรากลับมาแข็งแรงสามารถใช้ครีมอ่อนทั่วไปตามของตลาดได้แต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่หน้าแพ้ครีมเนี่ยแต่แม้แต่ครีมของเด็กโลชั่นครีมบำรุงผิวเด็กก็ยังแพ้ค่ะเพราะตอนนั้นหน้าติดคล้ายๆติดสารนะคะแล้วก็หน้าอ่อนแอมากนะคะก็ตอนนี้พอได้ครีมตัวนี้มาฟื้นฟูให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยสามารถใช้ครีมตามท้องตลาดนะคะแต่ไม่ใช่มั่วนะคะใช้ครีมตามท้องตลาดที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีบริษัทยืนยันได้นะคะมีเครื่องหมายออยรับรองอะไรพวกนั้นอ่ะก็ครีมท้องตลาดบนเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรพวกนี้ค่ะก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยที่จะลืมตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นเบสิกก่อนเลยนะคะคือล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วจะลองด้วยตัวนี้ก่อนเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้จากครีมตัวอื่นใช้ตัวนี้ลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ใช้ครีมบำรุงที่เราใช้ได้ตามปกติแล้วก็ลงกันแดดนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะครีมตัวนี้นี่ยังไม่ได้แกะมาใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแพ็กเกจเป็นกล่องของมันนะคะกล่องสีแดงสวยค่ะไปดูข้างในกันนะคะบรรจุกระปุกจะเป็นแบบนี้ค่ะกระปุกสวยนะคะอันนี้ปริมาณ30กรัมสมัยก่อนใช้อยู่ที่ราคาประมาณเหยียบๆ 2,000 นะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ราคาปีกเขาจะขายที่ 2,800 นะคะค่ะอันนี้เป็นจะมีผ้าปะฝาชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะคะป้องกันฝุ่นละอองนะคะแล้วเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะขาวเข้มข้นนะคะก็จะเป็นกลิ่นไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นครีมแบบเป็นกลิ่นสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นน้ำหอมเจือปนเลยนะคะอันนี้เนื้อครีมก็เข้มข้นนะคะปริมาณ30กรัมนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาขายปีกนะคะ 2,800 นะคะส่วนราคาสมาชิกก็จะเป็นมีเปอร์เซ็นต์ลดให้นะคะสำหรับสมาชิกที่ในระดับต่างๆนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ก็กระปุกหนึ่งนะคะลุงก็จะใช้ได้ประมาณ3เดือนจะพยายามให้ใช้ได้3เดือนเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงนะคะอันนี้ก็แตะบางๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นสิวนะคะหรือถ้าเราแบบเพื่อป้องกันบางทีก็ทาทั่วหน้าเลยนะคะมันจะช่วยลดการเกิดสิวใหม่แล้วก็รักษาสิวเก่านะคะให้ดีขึ้นจริงๆค่ะเพื่อน
แล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะเนี่ยค่ะเป็นฉลากนะคะบอกถึงวิธีการทานะคะแล้วก็จะมีเซ็ตจับเซ็ตให้นะคะก็จะมีน้ำแร่มีสบู่นะคะมีเขาเป็นเซรั่มอะค่ะเป็นชุดของเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยประมาณ4ตัวนะคะประมาณนี้นะคะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะจะแต่ว่าคือถ้าใช้หลายตัวมันก็แพงอะเนาะหรือก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะบอกได้เลยว่าสิวของเราเนี่ยนะคะไม่ขึ้นใหม่นะคะแล้วก็รักษาสิวเก่าให้ดีขึ้นนะคะประทับใจแล้วก็รักมากผิวหน้าที่สำคัญผิวหน้าของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าหน้าเราจะได้คืนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้ครีมเนาะมันจะเป็นขุดขึ้นสองข้างแก้มเลยแล้วมันก็จะทยอยอักเสบเป็นเม็ดเป้งๆเต็มหน้าแบบท้อมากเสียใจมากเลยเพราะว่าเราอ่ะรักสวยรักงามแล้วหน้าเรามาเป็นสิวแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเขาเสียใจอ่ะนะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหายด้วยเพราะว่าเข้าคลินิกแล้วก็หาคุณหมอที่รักษาสิวนะก็ยังไม่หายเลยต้องไปเข้าคอร์สอ่ะอาทิตย์ละ 7-800 อ่ะนะคะแล้วเข้าทุกอาทิตย์เดือนนึงก็หมดไปหลายพันบาทนะคะแล้วก็รักษามาเรื่อยแล้วตัวยาที่เขาให้มาก็เป็นหลอดเล็กๆแค่นี้อาทิตย์นึงหมดแล้วอะค่ะแล้วก็ต้องไปเรื่อยทุกอาทิตย์เลยบางทีอาทิตย์ละ 1,400 ที่ละ800นะคะไปทุกอาทิตย์หมดเงินไปเยอะเลยค่ะจนแบบท้อมากทำยังไงดีเราจะไปหาครีมไหนที่มันแบบเอาอยู่แล้วหายเลยแล้วหน้าเรากลับมาดีได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเจอค่ะอะค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณลุงจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะในฉลากที่เขาแนบมานะคะขออนุญาตใส่แว่นนะคะเพราะตัวหนังสือมันเล็กมากนะคะครีมนี้ชื่อว่าครีมนาโนเคลียร์แอคเน่ครีมครีมป้องกันสิวยี่ห้อลาชูเล่นะคะลาชูเล่นะคะกระปุกสีแดงฝาสีแดงนะคะคนที่ใช้เขาจะนิยมเรียกว่าครีมกระปุกฝาแดงของลาชูเล่เป็นอันรู้กันว่าครีมฝาสีแดงเนี่ยนะคะคือครีมป้องกันรักษาสิวนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายโมเลกุลให้มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรจึงนำพาเอาสารสกัดที่ทรงประสิทธิภาพซึมลึกเข้าสู่ผิวทางรูขุมขนต่อมเหงื่อและแผลหัวสิวที่อักเสบโดยตรงทำให้สิวอักเสบแห้งยุบอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยังลดไขมันส่วนเกินหรือความมันบนใบหน้าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอักเสบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีผิวหน้ามันมากๆและเป็นสิวอักเสบเรื้อรังอ่อนโยนต่อผิวไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้ก็คือนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทานาโนเคลียร์แอคเน่ครีมกระปุกแดงตัวนี้นะคะครีมป้องกันสิวนี้เป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนนะคะผิวของเราจะกลับมาแข็งแรงคอนเฟิร์มเลยนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือมีเอี่ยวอะไรกันกับยี่ห้อนี้แต่ว่าบอกด้วยความดีใจเลยว่าใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวจริงๆนะคะนาโนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเคลียร์แอคเน่ครีมยี่ห้อลาชูเล่นะคะอันนี้มันจะมีกระปุกเล็กด้วยนะคะน่าจะประมาณ12กรัมตกกระปุกละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะพันกว่าอันนี้คุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าซื้อ2กระปุกอ่ะไม่คุ้มเท่ากับซื้อกระปุกเดียวกระปุกเดียว30กรัมถูกกว่านะคะถ้าไปซื้อ12กรัม2กระปุก24กรัมราคาสูงกว่าตัวนี้นะคะสู้เราซื้อกระปุกใหญ่นะคะถ้าเราจะใช้นะคะก็30กรัมไปเลยแต่ถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าก็ลองทดลองซื้อกระปุกเล็กมาลองดูก่อนก็ได้ค่ะอันนั้น12กรัมนะคะแต่เขาจะขายเป็นชุดนะขายคู่กับสบู่แล้วก็
มีคล้ายๆเป็นสเปรย์นะคะสเปรย์เซรั่มอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณลุงไม่ใช้อ่ะค่ะคุณลุงก็จะใช้แค่กระปุกนี้อันเดียวบอกตรงว่ามันก็โอเคแล้วอ่ะค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาสิวนะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเรายังมีทางรักษาอยู่ช่วงแรกๆที่ทาจะมีความรู้สึกว่ามันยิบๆๆๆแต่มันไม่เป็นไรนะบางคนก็อาจจะมีสิวผิวแดงแดงขึ้นมานิดหน่อยแต่อดทนใช้ต่อไปต่อเนื่องสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะผิวหน้าเราปรับได้มันก็จะค่อยๆหายไปนะคะแล้วหน้าของเรามันก็จะค่อยฟื้นฟูเรื่องสิวให้ดีขึ้นรับรองเลยลองดูนะคะว่าสิวเก่าของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วสิวใหม่มันไม่ขึ้นด้วยนะคะคนที่เป็นสิวจะเข้าใจว่าจะเข้าใจตรงกันเองแหละค่ะว่าสิวเก่ามันไม่ทันหายสิวใหม่มันมาอีกแล้วมันท้ออีกตรงนี้แหละท้อตรงที่สิวใหม่มันมาอีกแล้วถ้ามันไม่ขึ้นสิวใหม่มันไม่ขึ้นมีแต่สิวเก่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปรากฏว่ามันเหมือนคล้ายๆมันมีรากอยู่บริเวณเดียวกันน่ะสังเกตไหมว่าสิวอ่ะมันจะขึ้นบริเวณเดิมๆซ้ำๆซากๆอยู่แถวบริเวณเดิมเพราะว่ามันมีรากสิวอยู่บริเวณนั้นนะคะถ้าเราไปบีบหรือไปกดมันนะคะรากสิวที่อยู่ข้างใต้มันแตกเชื้อแบคทีเรียมันกระจายไปบริเวณใกล้เคียงมันก็เลยทำให้สิวของเราน่ะขึ้นบริเวณอยู่ตรงนั้นซ้ำๆเดิมๆวิธีที่ดีที่สุดนะคะอย่าแกะสิวอย่าบีบสิวนะคะปล่อยมันไปนะคะเพราะสิวมันมีหลายประเภทถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสิวมีกี่ประเภทย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่คุณลุงได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสิวคุยเฟื่องเรื่องสิวเนี่ยอันนี้คุณลุงก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าสิวมันมีกี่ประเภทสิวอะไรบีบได้สิวอะไรบีบไม่ได้นะคะบางชนิดบีบไม่ได้นะคะบีบไปก็ไม่มีหนองออกไม่มีหัวออกเพราะมันเป็นสิวหัวแข็งนะคะอันนั้นก็คือมันมีหลายประเภทค่ะเพื่อนๆลองกลับเข้าไปดูย้อนดูคลิปอันเก่าๆที่ครูลุงเคยทำนะคะเกี่ยวกับสิวนะคะคุยเฟื่องเรื่องสิวนะคะลองกลับไปดูนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดผิวหน้านะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สิวของเราลดลงได้ด้วยบางคนหน้าสกปรกนะคะไม่ใช่ว่านะคะแต่หมายความว่าบางคนเนี่ยแต่งหน้าแต่ไม่เคยเช็ดคราบเครื่องสำอางออกก่อนล้างนะคะกลับถึงบ้านก็แค่ล้างหน้าด้วยโฟมปกติมันไม่หมดค่ะเพราะว่ามันมีพวกสารตกค้างจากเครื่องสำอางอ่ะมันอยู่ตามรูขุมขนของเราเราจะต้องทำความสะอาดเช็ดคราบเครื่องสำอางออกก่อนรอบนึงแล้วค่อยล้างด้วยโฟมหรือเจลที่เราใช้อยู่นะคะบางคนถึงถามว่าเอ๊ะทำไมเราก็ว่าเราล้างหน้าสะอาดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่สะอาดค่ะผิวของเราเนี่ยมันมีหลายชั้นนะคะแล้วก็รูขุมขนของเราเนี่ยนะคะสิ่งสกปรกเข้าไปแทรกซ้อนอุดตันอยู่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่อเกิดแบคทีเรียไปเจอกับไอ้ไขมันที่อยู่ในรูขุมขนนะคะบวกกันประจุกันปึ๊บก็เกิดการเป็นหนองอักเสบอยู่ใต้ผิวก็ก่อให้เกิดสิวที่อยู่บนหน้าของเรานั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะคะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะแล้วอีกอย่างคืออย่าวิตกกังวลอย่าเครียดมากนะคะเวลาเป็นสิวบางคนก็อย่างว่าเลยเนาะมันระบมหน้าแล้วมันก็เครียดไปไหนก็ไม่มั่นใจมองหน้าใครก็ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นสิวอ่ะเราก็ไม่อยากจะมองหน้าใครเวลาคุยกับใครก็ไม่ค่อยอยากสบตาเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะว่าครูลุงก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็คือเข้าใจหัวอกคนที่เป็นสิวก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่ามันมีครีมตัวนึงนะที่ช่วยดูแลสิวของเราให้ดีขึ้นได้นะคะเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะลองดูค่ะถ้ามันไม่หายหรือมันไม่โอเคก็อย่าว่ากันนะคะแต่ครูลุงคิดว่าหน้าตัวเองก็เจออะไรมาหนักมากแล้วอะค่ะปัญหาก็คงแบบไม่ใช่แค่สิวฮอร์โมนมันเป็นสิวที่เกิดจากแพ้เครื่องสำอางอะค่ะยังกลับมาดีได้มาแข็งแรงได้ก็เพราะว่าครีมตัวนี้ค่ะนะคะครีมราชูเล่ฝาแดงนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะพิจารณานะคะมีแนวทางในการรักษาสิวอีกเส้นทางหนึ่งนะคะอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะอยากให้เพื่อนๆหายและหน้ากลับมาแข็งแรงมั่นใจกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่คุณครูลุงกลับมามั่นใจได้อีกค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะทำคลิปแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรนะคะก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเผยผิวแบบหน้าสดได้แบบสบายใจนะคะจะมีรอยสิวจากเป็นสิวก่อนเป็นประจำเดือนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงแต่มันไม่ได้ขึ้นเหือเยอะเหมือนจะใหม่จะก่อนนะคะแล้วขึ้นบางเม็ด2เม็ดอะไรประมาณนี้ค่ะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมค่ะนะคะถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะ
กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูลุงด้วยนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปของคุณลุงก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย